สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ฉันจะมาแชร์นะคะ5นิสัยที่ติดตัวแล้วคุณจะสร้างโชคดีให้ตัวเองได้แบบซ้ำๆพอทำเป็นนิสัยคุณจะทำเองแบบอัตโนมัติแล้วการดึงดูดหรือการสร้างโชคจะไม่ต้องพยายามอีกต่อไปค่ะบทความนี้มีแบบประโยชน์มากๆเลยเอามาแชร์กันนะคะข้อแรกนะคะให้ช่วงเวลาแรกของวันเนี่ยเพื่อตัวเองการจ่ายเวลาสำคัญเพื่อตัวคุณเองก่อนสิ่งนี้นะคะทำให้ตัวคุณรู้สึกมีคุณค่าสำหรับตัวเองเป็นจุดสำคัญของการสร้างนะคะการเริ่มต้นวันใหม่ในแต่ละวันเพราะฉะนั้นแล้วคุณอาจจะต้องตื่นเร็วขึ้นมากว่าปกตินั่นแปลว่าคุณจะต้องนอนเร็วนะคะวางมือถือวางโซเชียลแล้วก็นอนเร็วขึ้นเพื่อให้ที่จะตื่นเร็วขึ้นให้ได้มีเวลาเหมือนแบบไม่ใช่ตื่นมาปุ๊บอาบน้ำไปทำงานเลยแบบรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบการรีบอะมันเหมือนเป็นภาวะความเครียดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณอยากจะแบบสร้างหรือว่าทำให้แบบอารมณ์ในช่วงแรกของวันเนี่ยคือมีอารมณ์ที่ดีแล้วก็เหมือนเราอยากดึงดูดอยากแบบสร้างโชคดีอย่างเงี้ยมันจากอารมณ์ที่ดีก่อนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตื่นให้มีเวลาได้อาบน้ำมีเวลาได้โยคะออกกำลังกายทำอาหารทานอาหารเช้านะคะที่มีประโยชน์แล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะการที่จะคุณจะทานอาหารเช้าได้มากขึ้นคุณจะต้องทานอาหารตอนเย็นน่ะน้อยหรือว่า no carb no น้ำตาลไปเลยแล้วตอนเช้าคุณจะทานอาหารเช้าได้มากขึ้นนะคะการทานที่ทานอาหารเช้าได้มากขึ้นคุณจะมีพลังงานและ energy ที่จะไปทำงานต่อทั้งวันนะคะเพราะบางคนไม่ทานอาหารเช้าเนี่ยมันหิวมากเลยนะกว่าจะได้กินนี่ตอนบ่ายคือแบบไม่ไหวแล้วร่างกายเครียดมากเพราะฉะนั้นนี่คืออีกอย่างนึงที่แบบสำคัญมากคือตื่นมาโยคะดื่มชาดื่มกาแฟหรือว่าดื่มน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ตัวเองรีแลกซ์นะคะให้ตัวเองเหมือนไปแบบชิล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 ชีวิตมันไม่ต้องเร่งรีบแล้วเนาะมันเกิดจากคุณต้องวางมือถือนะคะวางมือถือแล้วก็ไปนอนให้เร็วขึ้นแล้วก็ตื่นให้เร็วขึ้นนะคะจะได้มีเวลาให้กับตัวเองนะคะข้อ2เลยฝึกขอบคุณจนเป็นนิสัยการขอบคุณได้แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นการขยายหัวใจของคุณเรื่องดีๆจะค่อยๆเข้ามาอันนี้คือสำคัญมากเลยค่ะการฝึกขอบคุณเนี่ยเป็นการที่คุณอะฝึกให้คุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นของทุกอย่างคุณสามารถขอบคุณได้อยู่ตลอดเลยเพราะว่าพอชีวิตฝึกขอบคุณมาเนี่ยคือชีวิตเปลี่ยนเลยอะเพราะเมื่อก่อนอะเรามีจุดตรงที่ว่าเวลาเราเมดิเฟสเราเมดิเฟสได้เงินเยอะๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้เยอะไงเพราะว่าเราลืมขอบคุณเราลืมเห็นคุณค่ากับของที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตเลยอุดรูรั่วนะคะในการที่แบบหามาเยอะเนาะเราก็ต้องเก็บได้เราก็ต้องแบบมีเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเราใช้หมดเพราะเราไม่ฝึกขอบคุณเพราะเราไม่เห็นคุณค่าไงฝึกขอบคุณแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆอุ้ยบ้านที่เรามีอยู่แสนอบอุ่นขอบคุณชีวิตของเรามีอยู่ขอบคุณลมหายใจขอบคุณร่างกายขอบคุณมือถือขอบคุณเงินที่มีอยู่ขอบคุณแบบสถานการณ์นะคะทำให้คุณคือการขอบคุณมันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ระดับสูงนะคะถ้าคุณจะสร้างคุณจะดึงดูดสิ่งอะไรดีๆเนี่ยมันเริ่มมาจากความรักความขอบคุณคุณต้องทำให้ตัวเองอยู่ในสภาวะที่เป็นบวกอยู่เสมอนะอันนี้คือถ้าคุณจะสร้างโชคดีคุณจะต้องขอบคุณสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆรอบตัวทุกอย่างเลยนะคะข้อ3การฝึกเขียนการฝึกเขียนเนี่ยทั้งเขียนทั้งเป้าหมายและเขียนระบายความรู้สึกเป็นเครื่องมือที่ทำให้เห็นภาพกว้างและทำให้ความสับสนของสมองน้อยลงอันนี้จริงมากการฝึกเขียนเนี่ยคือชิดอะคือเริ่มกลับมาเขียนเพราะเมื่อก่อนอะเป็นคนที่ไม่เขียนคือแบบแล้วมันแบบมันสับสนมันจับต้นชนปลายไม่ถูกค่ะเพราะเราแบบสมองมันเล่นเร็วมากๆการเขียนเนี่ยเป็นการที่แบบไล่เรียงเนาะเรียงลำดับเหตุการณ์แล้วเขียนทั้งเป้าหมายมีวิชั่นบอร์ดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววางแผนแล้วก็เขียนระบายความรู้สึกด้วยเพราะบางทีเราไม่อยากจะไปพูดอะไรกับคนอื่นอย่างเงี้ยระบายลงโซเชียลก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วการเขียนอะ
มันเป็นวิธีที่ดีมากในการที่คุณได้รีมายตัวเองว่าโอ้อันนี้แหละคือการถ้าคุณแบบเกิดอะไรขึ้นมีความรู้สึกแล้วคุณไปโพสต์ลงโซเชียลค่ะคนอ่านเขาก็รู้สึกไม่ดีเนี่ยแหละมันคือกฎของการให้พอคุณให้สิ่งไม่ดีปุ๊บสิ่งคุณก็รู้สึกไม่ดีเช่นกันแต่ถ้าคุณนะคะเหมือนตั้งแต่ที่ชีวิตแบบเปลี่ยนเลยอะ4-5ปีเนี้ยโพสต์แต่เรื่องดีๆโพสต์เรื่องไม่ดีเนี่ยไม่โพสคือแบบหลังจากนั้นอะชีวิตเหมือนเราเปลี่ยนนะเหมือนเราส่งแต่ energy ดีๆอย่างเงี้ยค่ะ energy ดีๆก็กลับมาเช่นกันเราก็รู้สึกดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเขียนนะคะการระบายความรู้สึกเพราะว่าการที่เราไปพูดกับคนอื่นอย่างเงี้ยบางทีความรู้สึกเขาก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไดอารี่หรือการเขียนเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะในการที่เราเริ่มต้นนะคะที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำให้เราเห็นมุมมองได้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็เหมือนไอเดียที่เข้ามาอย่างเงี้ยเราก็แบบจดไว้มันเป็นแผนที่อันนี้คือสิ่งที่แบบสำคัญเหมือนกันนะกับการที่ทำคือทุกวันเนี้ยทำงานกับตัวเองหมายถึงว่าทำงานจัดเรียงให้มันเป็นระเบียบอะค่ะมันจะกลายเป็นว่าชีวิตเรามันจะโฟลว์มันจะทำอะไรง่ายขึ้นมันจะดูมีขั้นมีตอนมากขึ้นหลังจากที่แบบโอ้เราสเปะสปะมาเยอะนะเพราะฉะนั้นมันลดขั้นตอนในการทำงานอ่ะข้อ4ค่ะฝึกนึกภาพนะคะหรือการ manifest นั่นเอง manifest หรือกดแรงดึงดูดมันสืบเนื่องมาจากอะค่ะคุณต้องนึกภาพก่อนใช้สมองซีกขวาเพื่อเปลี่ยนเป็นแบบว่าเปลี่ยนแปลงสมองนะฟองลองฝึกนึกภาพเพราะปกติอะถ้าทุกคนใช้การนึกภาพใช้ความคิดในสร้างเชิงลบใช่ไหมแล้วทำให้ทุกคนเครียดหรือว่ากังวลหรือว่าดึงดูดแต่สิ่งไม่ดีเรื่องไม่ดีมาในชีวิตเนี่ยชีแนะนำนะคะขอให้เราฝึกนึกภาพแต่เรื่องดีๆเรื่องที่ต้องการเรื่องไหนไม่ต้องการอย่าแม้แต่ไปนึกถึงอย่าแม้แต่ไปคิดถึงนะคะถ้าจะแวบมาปุ๊บแล้วก็เหมือนรีบสับสวิตช์เลยว่าแบบโอ้เราต้องคิดบวกนะคะนี่คือนะคะการฝึกนึกภาพดีๆอยากได้แบบไหนมโนทุกวันเนี้ยที่ชินมีทุกวันเนี้ยนะสวยรวยมากแบบเงียบๆเนี่ยและมีความสุขด้วยนะเพราะว่าการมโนนี่แหละนึกภาพเพราะตอนเด็กๆชอบมือลอยในสมุดพกจะอาจารย์คุณครูจะเขียนว่าดิฉันชอบเหม่อลอยนะคะดิฉันเข้าไปอยู่ในจินตนาการเพราะว่าจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะสร้างชีวิตของคุณได้สร้างโชคดีสร้างชีวิตใหม่เนี่ยมันอยู่ที่การภาพที่คุณนึกด้วยเพราะว่าภาพที่คุณคิดนั่นแหละมันคืออนาคตของคุณเพราะว่าความจริงที่เกิดขึ้นนะคะมันมาจากความคิดของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มนึกถึงแต่เรื่องดีๆกันนะคะต่อไปฝึกเลือกที่จะเสพสื่อสิ่งที่คุณได้ยินได้เห็นได้อ่านเพราะครอบคุณเหล่านั้นจะลงไปสู่จิตใต้สำนึกแล้วทำให้กลายเป็นตัวคุณอันนี้จริงมากๆอันนี้คือเพราะว่าชีวิตชีที่เปลี่ยนอะเอาจริงนะชีวิตเปลี่ยนจากการที่เลิกเสพสื่อลบข่าวลบไม่ดูออกจากสังคมเลยใครพูดอะไรไม่รู้หูดับไม่ฟังคือเรื่องลบๆนี่คือแบบขออนุญาตเลยนะคะไม่ฟังไม่รับไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่อ่านไม่เสพแม้แต่ละครก็ไม่ดูอะไรที่มันเป็นดราม่าเป็นแบบอารมณ์เยอะๆอะค่ะแล้วก็ชิดฟังแต่พวกพัฒนาตัวเองอะฟังแต่แรกๆก็คือฟังทำยังไงเราถึงจะต้องแฮกตัวเองอะค่ะแฮกสมองตัวเองว่าทำไมเราถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเราถึงมีข้อแบบต้องนั่งเขียนออกมาเลยนะคะว่าข้อด้อยของตัวเองอะข้อเสียของตัวเองคืออะไรตอนนั้นชิดนั่งเขียนเออทำไมตอนเราเวลาเราเครียดเราใช้เงินเยอะทำไมเราเครียดเรากินเยอะทำไมเราเครียดปุ๊บทำไมเราต้องไปทำอะไรเสี่ยงตายด้วย เสี่ยงตายเรียกว่าเสี่ยงตายนะคะชิดขับรถเร็วมากเวลาฉันเครียดนี่ฉันออกไปเหยียบแบบว่าเออมันดูแต่พอทุกวันเนี้ยพอมีความสุขแบบเนี้ยไม่อยากจะไปทำอะไรเสี่ยงตายอ่ะทุกคนอันเนี้ยคือแบบมันบ้าระห่ำมากเลยผู้หญิงคนนี้ เพราะว่าเกิดจากความเครียดนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าทุกวันเนี่ยเลยเฮ้ยเราหันกลับมาเราทำงานกับหัวใจของเราเราลองสืบพฤติกรรมสิว่าเวลาเราเครียดเราทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆสืบไปอ่ะค่ะมันจะเจอต้นตอของจิตใต้สำนึกอ่ะเอาพูดง่ายๆมันจะเจอแบบเฮ้ยเออเรามีปมเรื่องนี้นะเราต้องแก้เรื่องนี้เราค่อยๆแบบเหมือนสืบตัวเองอ่ะ investigation
คือแบบสืบสาวเราเรื่องคือแก้ต้องแก้ที่ต้นตอค่ะมาถ้าไม่แก้ที่ต้นตอมันไม่ได้แล้วไงเพราะรวดเนี่ยมันถ้าฝืนยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะโอ้โหทั้งสุขภาพทั้งจิตใจคือแบบทุกอย่างเลยอะความสัมพันธ์กับตัวเองกับคนรอบข้างกับคนรักอะมันจะไปหมดเลยอะไรเงี้ยชีวิตมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณมีห้านิสัยที่บอกมาเนี่ยมันคือท่านิสัยที่การสร้างค่ะสร้างตัวชิดสร้างตัวได้มาจากการที่ทำนิสัยเล็กๆพวกนี้นะเพราะว่าการที่เมื่อก่อนหาได้เยอะจริงแต่ว่าใช้เยอะเพราะว่าเราลืมขอบคุณเราลืมเราเมนิเฟสแต่เงินเยอะๆเยอะๆแต่เรามันรั่วออกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รักษาอันนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการที่ดึงดูดแล้วก็รักษาไปด้วยเพราะถ้าคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความสุขกับตัวเองช่วงไหนคุณรู้สึกไหมคุณมีความสุขกับตัวเองคุณใช้เงินน้อยมากแต่ช่วงไหนที่คุณแบบรู้สึกไม่โอเคนะโหใช้ที่แบบไปดูบัญชีได้เลยมันของน่าจะเต็มบ้านหรือว่าอาจจะใช้อะไรที่แบบมันไม่น่าใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ให้ทุกคนนะคะลองไปสร้าง5นิสัยโชคดีไปลองไปปรับเปลี่ยนอยู่ดูนะทุกคนทำได้เพราะถ้าชีทำได้คนอื่นๆทำได้ที่เขาประสบความสำเร็จเขาสักเซสกันมาเนี่ยด้วยกดแรงดึงดูดแล้วก็ด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละเพราะว่ากดแรงดึงดูดอะพวกเราใช้กันอยู่เสมอพวกเราใช้กันอยู่ตลอดแต่เราไปดึงดูดเรื่องแบบเราไปคิดเรื่องลบไงเรื่องแง่ลบเรื่องกังวลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ชีวิตแบบนั้นมาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้หนึ่งนะคุณต้องรักตัวเองคุณต้องให้ความสำคัญกับตัวเองคุณต้องแบบคุณต้องเคารพตัวเองอะว่าอะไรที่คุณอยากทำคุณจะต้องหันกลับมาทำงานภายในกับตัวเองนะคะเยียวยาปมต่างๆนานาที่คุณมีอยู่แล้วก็ฝึกนะคะสร้างสิ่งใหม่นะคะเพราะถ้าคุณจะทุกวันเนี้ยที่คุณเจออยู่ทุกวันเนี้ยชีวิตอะค่ะมันคือผลลัพธ์จากอดีตเรียกได้ว่าจากที่คุณประสบการณ์นี่วะผลลัพธ์ของปัจจุบันมันคือผลลัพธ์ของประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมาอยู่ในจิตสำนึกของคุณแล้วมันเลยทำให้ชีวิตของคุณตอนนี้มันเป็นอยู่แต่ถ้าคุณอยากจะได้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นคุณจะต้องเริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้เพื่อเคลียร์ดึงดูดแต่สิ่งดีๆฝึกค่ะฝึกคุยกับตัวเองด้านลบถ้าคุยกับด้านลบมากๆเนี่ยว่าแบบด้านลบเนี่ยถ้าคิดอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปต่อเราต้องหยุดแล้วก็เราสับสวิตช์ไปด้านดีอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วลองไปทำงานกับภายในกับตัวเองดูนะคะสร้างแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆแล้วอนาคตมันดีแน่นอนเพราะว่าปัจจุบันคุณสร้างไว้แล้วคุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นกดง่ายๆเลยนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าช่วงไหนภายในของคุณไม่โอเคคือจิตใจของคุณไม่โอเคคุณดูสถานการณ์รอบข้างได้เลยชิดจะเช็คสถานการณ์รอบข้างด้วยการเงินเพราะว่าถ้าช่วงนั้นมีเหตุการณ์ไม่ค่อยโอเคเข้ามาอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยชิดจะรู้เลยว่าช่วงนั้นชิดจิตตกแน่นอนชิดจะต้องแบบหันเข้ามาเคลียร์ฮีลลิ่งตัวเองตัดออกจากโลกภายนอกแล้วก็แบบอยู่กับตัวเองเงียบเงียบเพราะตัวนี้ก็อยู่เงียบเงียบอยู่แล้วละไม่ค่อยมีแบบไม่นอกจากลูกค้าที่ได้เจอชีดอะชีก็อยู่เงียบเงียบของชีคนเดียวแต่ว่าบางทีช่วงนั้นจะมีเรื่องกระทบจิตใจหรืออะไรเงี้ยที่เราต้องเยียวยาตัวเองเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเช็คสถานการณ์รอบข้างเลยค่ะเพราะทุกวันเนี้ยพอชีรักษาพลังงานได้แบบว่าดีพลังงานแบบคือแบบ stable มากๆมันมีแต่เรื่องดีๆอ่ะการเงินมันก็ flow ธุรกิจมันทุกอย่างมันก็ flow อารมณ์มันก็ดีอ่ะนะอันนี้มันดึงดูดแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันก็คือบทเรียนสำหรับชีฟนะคะแล้วก็เอามาบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะในการพัฒนาอยากมีชีวิตมั่งคั่งมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะความรักสมหวังดังใจปรารถนาเริ่มต้นจากตัวคุณเองก่อนค่ะวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดSubscribeนะคะให้กับช่อง Channel ชีด้วยนะคะ Healing Awakening by Irina ค่ะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไว้มีข้อความนะคะหรือว่าคอนเทนต์อะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแชร์กันอีกเพราะทุกวันนี้พยายามทำออกมาได้ทุกๆวันนะคะ
ไอคือตอนนี้คอนเทนต์แบบเยอะมากคลิปอะถ้าจะไม่ออกมาเป็นหน้าแบบนี้ก็จะแบบมาเป็นแบบเสียงอันนั้นก็ทุกคนสามารถติดตามรับชมรับฟังได้นะคะจะพยายามทำคลิปออกมาให้ได้ทุกวันนะตอนนี้แพชชั่นเต็มมากมีความสุขมากจริงๆขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะคะบ๊ายบาย